แต่ F บวก M เท่าไหร่ครับ20ใช่ไหม F บวก M 20ก็กลายเป็น 2F เท่ากับ 12 F เท่ากับ 6ก็ไม่เรียนทั้ง2วิชาเท่ากับ6ถูกไหมเขาถามแค่ไม่เรียนทั้งสองวิชาเขาถามหา x ตัวเนี้ยเท่าไหร่ข้อ12ส่วนไม่ชัดเลยนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬาบางท่านที่เอามาแบบมองกำหนดตัวเลขกันก่อนข้อ12นะครับเป็นนักกีฬาและนักกีฬานี่7คนเป็นนักกีฬาชายนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬากี่คนเก้าไหมเก้าเป็นนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬา11คนเป็นนักเรียนชายไม่ได้เป็นนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬาและนักกีฬา24คนเป็นนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬา8ไหม8ได้5 5เป็นนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬา7ข้อ12นะครับนักกีฬากีฬากีฬาแบ่งเป็นชายด้วยหญิงด้วยเป็นชายเป็นหญิงลองใส่ตรงนี้ซิได้ไหมเป็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็น50คนเป็นชาย40เป็นหญิงก็ต้องเป็น10นะครับเป็นชาย40เป็นหญิง10เป็นนักกีมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาและนักกีฬานักกีฬานี้7คนกองนี้7คนกองนี้7คนเป็นนักเรียนชายเป็นนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬานักเรียนชายด้วยนักกีฬานักกีฬากี่คนส่วนบนนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬา79คนเป็นนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬาข้างบนนี่นะกีฬากี่คน11คนเป็นนักเรียนชายที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬากี่คนเป็นนักเรียนชายไม่ได้เป็นทั้งนักกีฬาและนักกีฬาก็คืออยู่ข้างนอกใช่ไหมข้างนอกกี่คน24นะคือข้างนอกวงแหวนตัวนี้นะ24คนมีนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬานักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬากี่คน5คนนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬาส่วนนี้5คนนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬาอีกคนนักเรียนหญิงที่เป็นนักกีฬา7คนตรงนี้7คนเราจะแกะจากตรงไหนที่จะง่ายแกะจากตรงไหนก่อนข้างบนคือตรงนี้ดูตรงนี้นะเพื่อนบอกว่าดูจากตรงนี้ทั้งหมดมัน11ดูนะฮะตรงนี้11ตรงนี้มัน9ทั้งหมดข้างนอก24แสดงว่าดูตรงนี้นะครับ11น้องดูตรงนี้นะตรงนี้มัน11ตรงนี้มัน x ตรงนี้ก็เหลือ11ลบ x ใช่ไหม
แค่ตรงนี้ถูกไหมเพราะทั้งหมดนี้มัน11ทั้งหมดนี้มัน9เพราะตรงนี้ก็เหลือ9ลบ x แค่ตรงนี้นะ9ลบ x พอตรงนี้สมมติให้เป็น x เราเอา3ส่วนนี้บวกกันเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมฮะ11ลบ x บวก x 11ลบ x บวก x บวก9ลบ x บวก24เท่ากับ40ใช่หรือไม่ก็40เพราะฉะนั้น x ตัด x ไปตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่44มั้ยนี่ปึ๊บ20เป็น44ย้าย x มา x เท่ากับ4ตรงนี้ x เป็น4เมื่อเราได้ x เป็น4เราก็ไล่ย้อนกลับ x เป็น4ส่วนนี้ก็จะเหลือ3ส่วนนี้ก็จะเหลือ3เพราะก้อนนี้เราบอกว่าเป็น7เพราะตรงนี้เป็น3ตรงนี้มันเป็น7ตรงนี้เหลืออะไรตรงนี้ก็จะเหลือ4ตรงนี้ก็จะเหลือ4ตรงนี้ก็จะเหลือ2อ้อตรงนี้ก็จะเหลือ2นะส่วนนี้ตรงนี้เราได้4ตรงนี้ก็จะเหลือ5ตรงนี้เป็น5 5ตรงนี้เป็น9ตรงนี้เป็นเหลือ7ได้ทีละส่วน7โจทย์ถามหาอะไรทีนี้โจทย์ถามหาอะไรเป็นนักเรียนชายที่เป็นทั้งนักกีฬาและนักกีฬาเป็นนักเรียนชายอ่ะทั้งหมดจะเป็นนักทั้งนักกีฬาและนักกีฬาต่อ4คนคือโจทย์ถามหาตรงนี้นักเรียนชายทั้งหมดนักกีฬาเป็นนักเรียนหญิงแต่ไม่เป็นนักกีฬากีฬาเป็นนักเรียนหญิงแต่ไม่เป็นนักกีฬาเป็นนักเรียนหญิงนะนี่คือนักเรียนเป็นไม่เป็นพี่อ่านข้อ3จำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีจำนวนนักเรียนที่ไม่เป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาแต่ไม่เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแต่ไม่เป็นนักกีฬาคือกี่คน4ไหมเป็นนักกีฬาแต่ไม่เป็นนักกีฬา4คนเป็นนักกีฬาแต่ไม่เป็นนักกีฬาตัดไปแค่นี้4คนนักเรียนหญิงไม่เป็นไม่ได้เป็นนักกีฬาและไม่เป็นนักกีฬาฮะทำไมได้คนเดียวพี่โบแล้วได้10ปรีดูมัน4 3 2 4แล้วตอบได้10เหลือ1ข้างนอก1คนประเทศไทยได้1คนไม่เป็นนักกีฬานักกีฬาถ้ากรณีมันมีเงื่อนไขนักกีฬากีฬาต้องแบ่งเซตช่วยแบบนี้อันนี้มันก็ยังโยงไม่ทุเรศเหมือนข้อเมื่อกี้มันก็เลยต้องอ่านจากโฟชาร์ตเอาข้อต่อมาข้อ11เวลาเราอ่านเซตในพื้นทั่วไปนะครับเวลาอ่านโจทย์วุ่นวายอย่างนี้ให้อ่านจากตัวที่เล็กที่สุดก่อนจะแกะง่ายกว่า A intersection กับ B intersection กับ C โจทย์ให้มาที่5นะฮะโจทย์ให้มาที่5ลองวางตัว A B C ไว้เลยแล้วก็วางตัวที่เล็กที่สุดก่อนเริ่มเป็น5วางตัวที่เล็กที่สุดก่อนเป็น5 A และ B และ C แล้วก็b และ c b และ c โจทย์ให้มา10นะฮะตอนนี้ก็จะเหลือ5 b และ c โจทย์ให้มา10 a และ c โจทย์ให้มาเท่าไหร่ a และ c a และ c โจทย์ให้มา8 a และ c นี่ส่วนที่ a และ c ซ้ำกันอยู่ให้มา8ตรงนี้ก็จะเหลือ3ไล่ขึ้นไปอย่างนี้ a และ b ให้มา12 a และ b นี่ a และ b 12แล้วก็ต้องเหลือ7นะฮะเหลือ7เจ็ดแล้ว C เท่าไหร่ C 28ทั้งหมดนี้ C มี28 28ตรงนี้เป็นแล้ว13ตรงนี้ก็จะเหลือ15ตรงนี้ก็จะเหลือ15รวมแล้วต้องเป็น28พอดีต่อไป B มี42 B มี42 42 10เหลือเท่าไหร่เหลือ25ไหม25ไหมเพราะตรงนี้กินไปแล้ว17 17บวกกับ25เป็น42อันนี้คือ B ต่อไป A 35 35 A ทั้งหมดมี35
35ตรงนี้เป็น15ตอนนี้ก็ต้องเหลือ20นี่เหลือ20นะอ่านย้อนกับอ่านจากตัวที่เล็กที่สุดก่อนแล้วค่อยแก่บนขึ้นไปทั้งหมดโจทย์ให้มาเอกภพสัมผัสคือ100 100ตรงนี้กินไปแล้ว35นะฮะ35 365เป็น85นะ35เป็น65 65กับ15เป็น80ข้างนอกเลย20ไหมถูกไหมทั้งหมดยูนิเวิร์สเรามา100 100ตรงนี้มันตรงนี้มัน35 35ก็เป็น65 7 8 80ข้างนอกคือ20โจทย์ถามว่าA union B union C เท่าไหร่ A union B union C เท่ากับ80นะฮะทั้งหมดเต็ม100 2 A intersect กับ B และไม่ใช่ C พี่อ่านพี่แบบนี้นะ A และ B และไม่ใช่ C A และ B A และ B อยู่ตรงไหนนี่คือ A และ Bและไม่ใช่ C ควานออกควานบิดควาน C ออกไม่ใช่ C A และ B ไม่ใช่ C คือ7ไม่ใช่ C เอา3 A และไม่ใช่ B และใช่ C A และ C A และ C คือตรงนี้และไม่ใช่ B เอา B ออกก็เหลือ3ทันกันไหม A และ Cและไม่ใช่ B A และ C ไม่ใช่ B คว้านออก5เหลือ3 C A dot intersection กับ B intersection กับ C B และ C ไม่ใช่ A B และ C คือตรงนี้ไม่ใช่ A ก็คว้าน A ออกไปก็เหลือ5 5A และไม่ใช่ B และไม่ใช่ C A A และไม่ใช่ B และไม่ใช่ C A นี่คือ A นี่คือ A ไม่ใช่ B เอา B ออกไม่ใช่ C เอา C ออกเหลือ20นะครับ6 A ครับA ต้องเป็น A นะต้องเป็น A ต้องเป็น A ก็ดูที่ A ต้องเป็น A และไม่ใช่ B ก็ B ออกไปและไม่ใช่ C ก็ B ต้องเป็น A อยู่เพราะคำว่าต้องเป็น A ต้องเป็น A A dot intersection กับ B และ C dot เป็น B พอ6นะฮะเป็น B แต่ไม่ใช่ A ไม่ใช่ Cเท่าไหร่เป็น B อ่านตัวที่ง่ายก่อนเป็น B และไม่ใช่ A ไม่ใช่ C ก็เหลือ25 7 A ดัด B ดัด A ดัด B ดัดและ C เป็น C แต่ไม่ใช่ B ไม่ใช่ A เป็น C แต่ไม่ใช่ A ไม่ใช่ B ก็เหลือ15ก็เหลือ15ต้องเป็น A เป็น B ตรงนี้ไปทำต่อนะครับไปทำต่อจนมันหมดที่บอกเดี๋ยวพี่จะทำตรงนี้เพิ่มอีกอันนึงมันจะได้มีการบ้านเยอะกว่าเดิมน้องเปิดมาสิทีเปิดโจทย์มาเอาหน้าอะไรดีที่จะยากครับเดี๋ยวนะหาหน้าสวยๆเลยหน้า24นะครับผมจะสอนเราพิสูจน์เซตจะสอนเราพิสูจน์เซตหน้า24หน้า24เดี๋ยวเรียกหน้า24
24กับหน้า30หน้า24หน้า24นะดูข้อ2ใหญ่A เป็นสับเซตของ B B เป็นสับเซตของ C จงพิสูจน์1 A union B union C และ A intersection กับ B และ A ลบ B ดัดเท่ากับ A ไหมดูกันเมื่อวานนี้พี่สอนให้เราจำไว้ว่า A union กับ universe มันย่อมได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดคือ universe A เป็น subset ของ universe ไหมเซตใดๆต้องเป็น subset ของ universe ใช่หรือไม่อันนี้ A ใช่ไหมครับอันนี้ universe union กันจะได้ตัวที่ใหญ่ที่สุด union กันจะได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้า intersection กัน A union กับ universe intersection universe มันจะได้ A นี่คือจุดถูกไหมในเรียนในข้ามก่อน union กันคือเอามารวมกันจะต้องได้ตัวที่ใหญ่ที่สุด intersect กันจะต้องได้ตัวที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นในเมื่อ A มันอยู่ใน B คำว่า subset เราอย่าลืมนะคำว่า subset แล้วมันมุดหายเข้าไปได้ subset A มันมุดอยู่ใน Bและ B มันก็มุดอยู่ใน C เพราะฉะนั้นเมื่อเอา3อย่างมารวมกันมันย่อมเหลือตัวเดียวคือตัวที่ใหญ่ที่สุดใช่หรือไม่ถ้าเรามองเป็นภาพตัวนี้จะชัดเจนขึ้น A B C A อยู่ใน B และก็ B ก็อยู่ใน C เพราะฉะนั้นเอาทั้งหมดมารวมกันมันก็ได้ตัวใหญ่ตัวเดียวคือ C